สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งกล้องตัวนี้นะครับสำหรับกับคอมพิวเตอร์นะครับกล้องเป็นกล้องเว็บแคม 1080p นะครับ Full HD นะครับยังไงก็ทางทีมงานเซเว่นช็อปก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจให้เราจัดหาอุปกรณ์ตัวนี้ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีติดตั้งกันเลยคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปวิธีการติดตั้งกล้องตัวนี้นะครับกับคอมพิวเตอร์นะตัวนี้คือกล้อง 1080p นะครับเป็นเว็บแคมนะครับหน้าตากล้องเป็นแบบนี้นะครับโดยที่ส่วนประกอบสำคัญของกล้องเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะครับจะมีแค่ตัวกล้องแล้วก็เป็นสายที่ติดกันมาเป็นปลาย USB แบบนี้หนึ่งข้างนะครับทีนี้ในส่วนของกล้องอ่ะนะครับตรงนี้นะครับมันจะหมุนได้นะครับตรงหน้าเลนเนี่ยไม่ต้องงงนะครับมันหมุนได้เพราะว่าไว้โฟกัสนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราติดตั้งกล้องเข้าไปแล้วแล้วเราจะดูจากหน้าจอถ้ามันไม่ชัดก็ให้เราหมุนปรับตรงนี้จนมันชัดนะครับตรงนี้มันเป็นตัวแบบปรับโฟกัสนะครับสำหรับระยะส่วนตรงนี้ก็เป็นช่องของไมโครโฟนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของบานพับนะครับที่เอาไว้หนีบกล้องนะครับกับขอบจอเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับทีนี้สำหรับท่านใดที่พบเจอปัญหาว่ากล้องมันสลับได้เวลาหนีบไม่ต้องงงนะครับเราสามารถไขน็อตตัวนี้ออกแล้วก็กลับข้างมันได้นะครับเขาสามารถทำให้มันติดได้2ตำแหน่งนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีน็อตร้อยอยู่นะครับเราก็ทำการไขน็อตตัวนี้ออกถอดกล้องออกมาแล้วก็สลับด้านแค่นี้เองนะครับไม่ต้องงงมันติดได้2ข้างนะครับทีนี้วิธีการติดตั้งนะครับคอมที่ผมใช้ทดสอบวันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทั่วๆไปนะครับรันบน Windows 10นะโอเคทีนี้เดี๋ยวให้น้องแบงค์เป็นคนสาธิตวิธีการติดตั้งนะครับซึ่งง่ายมากนะครับดับแรกเลยนะครับก็เอาสาย USB เสียบเข้าไปที่ซ็อกเก็ต USB นะครับตามนี้เลยพอเสียบปุ๊บนะครับรอสักครู่นึงให้ Windows มันตรวจเจอกล้องนะครับมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับว่ามันเจอครบอุปกรณ์นะครับแบบนี้เนี่ยที่ผมลองใน Windows 10นะครับมันครบอุปกรณ์เลยส่วนขาจับกับตัวแล็ปท็อปก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับให้ดูนะครับไม่มีอะไรมันเป็นลักษณะการแขวนไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับจะพับมาข้างหน้าก็ได้จะอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับจะอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่โครงสร้างของตัวจอนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเสร็จแล้วพอมันหันหน้าหาเรานะครับให้เราแท็บไปที่กล้องนะครับมันจะมีเซตอัพของกล้องไว้อยู่นะครับสำหรับกล้องที่มันเป็นกล้องแบบแล็ปท็อปที่มันมีกล้องอยู่แล้วนะครับทีนี้พอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับมันจะมีกล้องเดิมตอนนี้คือทำงานเป็นกล้องเดิมเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ค่อยชัดนะครับนี่คือกล้องรูนี้นะครับผมลองนิ้วอุดให้ดูนะครับทีนี้เขาจะมีโหมดสำหรับการเลือกสลับกล้องก็คือไอคอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เคอร์เซอร์ไปแล้วก็กดเลือกตัวนี้เลยคลึบมันจะสลับกล้องมาใช้ตัวนี้เห็นไหมครับว่าชัดกว่ากันเยอะเลยนี่นะครับทีนี้ถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่ชัดใช่ไหมครับเราสามารถปรับโฟกัสตรงนี้ได้นะครับจนเรารู้สึกว่ามันชัดนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระยะที่เรานั่งห่างจากกล้องเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการโฟกัสนะครับเดี๋ยวจะรอให้น้องเขาหมุนจนมันชัดนะชัดแล้วนะครับก็จะชัดประมาณนี้นะครับจะเทียบให้ดูเลยว่าเห็นนะครับชัดกว่าเยอะทีนี้เดี๋ยวจะลองกดสลับกล้องให้ดูนะว่ากล้องเดิมมันคุณภาพเป็นยังไงเห็นไหมครับว่ากล้องเดิมคุณภาพมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะครับจะหยาบๆนะครับก็แค่นี้เองก็ใช้งานได้แล้วแล้วทีนี้พอกล้องมันติดแล้วเราใช้งานตัวกล้องพอเรากดเลือกสลับเป็นกล้องตัวนี้แล้วนะครับทีนี้เราจะสามารถใช้งานกล้องตัวนี้ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดนะครับหรือประชุมหรือว่าการบันทึกนะครับเราก็สามารถใช้กล้องตัวนี้บันทึกได้โดยที่เราสามารถพูดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเพราะว่าไมค์เนี่ยเวลาเราสั่งบันทึกมันจะบันทึกทั้งภาพและเสียงแล้วก็ลืมอีกนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นส่วนของการปรับความละเอียดนะครับก็คือถ้ามันมีรูปเฟืองๆอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีการเซตติ้งต่างๆอยู่โฟโต้เนี่ยคือค่าของภาพนิ่งนะครับในกรณีที่เราใช้บันทึกภาพนิ่งนะครับก็ตั้งไว้ที่ละเอียดสุดทั้งคู่เลยก็ได้ครับส่วนอันนี้เป็นส่วนของวิดีโอนะครับก็จะมีให้เลือกเช่นกันเราก็เลือกไว้ที่ละเอียดสุดซึ่งคือ 1080p 30เฟรมนะครับนอกนั้นก็เป็นความละเอียดที่ดรอปต่ำลงมาแล้วแต่ความต้องการแต่ส่วนมากเราก็ตั้งไว้ละเอียดสุดแหละนะครับก็ใช้งานง่ายๆแค่นี้เองก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับวิธีการใช้กล้องนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ